ตัวเลขนี้มาจากทาง Financial Times นะที่ไปเอามาจากตลาดทองคำที่ทางเซี่ยงไฮ้อีกทีหนึ่งนะครับกราฟนี้แสดงถึง activity นะ activity ที่ขึ้นลงของการซื้อขายทองคำ trading activity นะที่จีนคุณเห็นไหมว่าตั้งแต่ปี2015เนี่ยไล่มาถึง2024เนี่ยณนะตอนนี้จุดนี้นี่คือการซื้อขายทองคำที่มากที่สุดเป็นประวัติการ แถวบ้านเลกซื้อเก็บมากที่สุดเป็นประวัติการนะฮะกราฟเนี่ยค่อนข้างพุ่ง,พ,งพอสมควรอ่ะสมมติคุณเห็นกราฟเนี่ยแนวโน้มมันเป็นไงมันจะลงมาที่เดิมหรือมันก็จะไต่มันมันน่าจะปรับฐานขึ้นนะอันนี้น่าสนใจค่อนข้าง aggressiv e ช่วงนี้นะครับกราฟทุกอย่างมาแสดงเห็นแหลนะ,ะราคาทองคำเอง activity ต่างๆเองเนี่ยมันแสดงเห็นว่าคนหันมาเก็บทองจริงนะแล้วก็เป็นห่วงอะไรบางอย่างว่าจะเป็น inflation hedge หรือเป็นห่วงดอลลาร์ก็ตามอันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดที่อยากเอามาให้ดู นอกเหนือจากทองคำครับตอนนี้เงินนะฮะแร่เงินเนี่ยนะครับปรากฏว่าในช่วง5วันที่ผ่านมาพุ่งขึ้นมา11.8%นะครับปรากฏการที่เกิดขึ้นกับแร่เงินครั้งนี้เราเรียกว่า silver squeeze นะครับ silver squeeze เนี่ยมันจะคล้ายๆกับเกมสต็อค เกมสต็อปนะหลายๆคนภาพอนินภาพออกนะมันเกิดจากจู่ๆมันก็มีการระดมคุยกันเป็นกระแสโซเชียลนะมีเดียแล้วก็มีรายย่อยแฮกันเก็บเงินเงินอุ่นวายเลยนะแฮกันซื้อทัไอ้แลกเงินเนี่ยนะพุ่งพุ่งุุงงงงุขึ้นคล้ายๆกับเกมสต็อปนะฮะมันตอบยากนะว่าไอ้เกมแบบนี้เนี่ย มันจะอยู่นานแค่ไหนนะแต่ว่าแน่นอนครมันเป็นเหตุผลทางด้านดีมานซ์ upply เนี่ยมันยังคงเท่าเดิมนะแต่ปรากฏว่าอยู่ดีก็มีคนแห่ซื้อกันวุ่นวายเลยนะฮะก็มีสิทธิ์ครับนะว่าจะไปต่อนะฮะแต่ว่าคุณนึกถึงฉากจบของเกมสต็อปไว้นะฮะเกมสต็อปเนี่ยพอมันขึ้นมาถึงจุดหนึ่งมันก็ไม่ไหวนะมันก็ต้องเทลงมาเทลงมานี่มันเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากลิควิดิตี้ไงนะฮะลิควิดิตี้ของเจ้ามือนะฮะของทางฝั่งเกมสต็อปเนี่ยเจ้ามือตัวใหญ่เขามีให้เทเยอะแยะเลยนะจะไม่ว ัดใส่มือคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพคล่องของเกมสต็อปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกระจุกตัวอยู่ในรวยบางคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปเล่นแบบนั้นเนี่ยเขาค่อนข้างลําบากอันนี้คือเหตุและเซนเงนเลยนะฮะก็คือบทเรียนที่ได้จากเกมสต็อปทีนี้มาดูเงินเงินบ้างนะฮะเงินเนี่ยผมเนี่ยค่อนข้างมองว่าส่วนตัวนะมองว่าเงินเนี่ยอาจจะไม่ถึงขนาดเกมสต็อปที่มันมีคนมานิปูเลตได้ขนาดนั้นแต่ว่าเงินเนี่ยสภาพคล่องลิควิดิตี้ของเงินเนี่ยมันเยอะพอสมควรนะ แค่มันอาจจะยังต้องใช้เวลาในการดึงมาแต่ตอนนี้มันมอยู่อีกก็มีดีมานพุ่งสูงขึ้นมาก็ทําให้ราคาเงินขึ้นไปใครจะไปเล่นก็ช่วงนี้ก็ดูกันหน่อยนะครับความเป็นห่วงผมก็คือว่าถ้า Liquidity มันกลับมาเนี่ยเงินมันก็จะกลับมาอยู่ที่เดิมนะครับเพราะว่าสภาพคล่องทั่วโลกเนี่ยเงินค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะไม่ไ่นะไม่ไ่นดะทองคำนะที่มันค่อนข้างแรอะประมาณนี้ วันนี้ครับมีรายงานมาเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าจีนครับมีการดัม US Treasury in the history ดัมมากที่สุดนอกจากมือของประเทศจีนเนี่ยมากที่สุดนะก่อนหน้านี้เนี่ยจีนเคยเป็นคนที่ถืออันดับต้นๆน,นะลงัลงๆก็ลงมาแล้วล่าสุดเนี่ยญี่ปุ่นเป็นอันดับ1แทนนะครับแต่ว่าตอนนี้นะจีนเนี่ยถึงจะตกเป็นอันดับ2เนี่ยก็ขายทิ้งนะแล้วก็ขายเยอะด้วยเดือนนี้เดือนเดียวเนี่ยขายไป53.3บิลเลียนหรือ5 3 0 0 0 0น 3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐโคตรเยอะนะครับ this is the largest sell off นะนี่คือการขายที่มากที่สุดเป็นประวัติการนะ ever record ด้านมาเกิดขึ้นในช่วง q 1ของ2024ในรายงานเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ระบุแค่เพียงจีนนะครับปรากฏว่าประเทศที่ทยอยเทตามเนี่ยก็คือญี่ปุ่นฮนะญี่ปุ่นเนี่ยทยอยเทออกเช่นเดียวกันเออมันได้อย่างงี้สิญี่ปุ่น ก็ทยอยดั้มออกนะฮะแล้วก็จะมีเบลเยียมเนี่ยก็ดั้มเช่นเดียวกันนะฮะมีประเทศอื่นช่วยๆกันดั้มนะฮะ <c oughs> นี่สิเนี่ยปัญหาถึงบอกไงว่าในเมื่อทุกๆอย่างมันดูดีขนาดนั้นเนี่ยทำไมต้องออกกันด้วยนะฮะไม่รู้ว่าเป็นปัญหาอะไรเราไม่ใช่แค่จีนออกจีนเนี่ยพราะเข้าใจได้นะว่าเป็นคู่กรณีโดยตรงกับสหรัฐนะก็ออกได้แต่ว่าประเทศอื่นเนี่ยมันก็ออกเหมือนกันหวังแต่มันอาจจะออกไม่เยอะเท่าจีนนะมันก็ทยอยออกเหมือนกันแน่นอนแหละทั้งหมดออกจะไปแอสซูมมาเอาไปเก็บทองก็ไม่เชิง แต่ว่ามันจะมีส่วนหนึ่งไหลไปทองแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆประเมินสถานการณ์นี้ให้ดีนะครับเพราะว่าการเทออกครั้งนี้เนี่ยถ้ามองในมุมเชิงของทองคาหรือแม้กระทั่งบิตคอยมันคือปัจจัยบวกนะในมุมของผมนะอันนี้ความเห็นผมไม่ใช่คําแนะนําการลงทุนนะข่าวมีแค่บอกว่าขายขายออกเฉยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทองคํามีสิทธิ์จะไปต่อนะฮะหลังจากที่การเทออกแบบนี้นี่เทออกก็จะเป็นเงินสดอยู่ไงมันก็จะต้องไปซื้อบางอย่างถูกไหมอ่ไปซื้อเป็นอะไรดีซตอบเร์ยูนะฮะเป็นทองคำไหมหรือเอาไป ทำอะไรบางอย่างนะอันนี้น่าสนใจเอาเป็นว่าตอนนี้จีนซื้อทองเก็บซื้อทองเก็บรัวๆตามสถิติที่เราเห็นนะฮะแล้วก็ยังมาเจอสถานการณ์การขาย53ิินล่ยนอีกโอ้ยิ่งผลักดันให้ทุกๆคนนี้ตายออกจากอาดอลลาร์หรือเปล่า อันนี้คือตั้งคำถามันนี้คือการรายงานล่าสุดเช่นเดียวกันนะมี Swiss Economics คุณ r a ร d i o g r a s านะครับออกมาวิเคราะห์แล้วก็วิจารณ์เรื่องนี้นะบอกว่าการเทขายไอบอลของจีนเนี่ยในช่วงนี้นะถือว่าเป็น wise decision นะหรือเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดมากๆนะครับ Wise d e c i s i o n to diversify นะ d i v e r s i f y คือการไม่ไม่ถือไข่ในตะกร้าใบเดียวนะก็กระจายตะกร้าหน่อยนะ d i v e r s i f y กระจายความเสี่ยงออกจากดอลลาร์เออนะ,ะก็แสดงว่าดอลลาร์มีความเสี่ยงเราทำไมต้องกระจายความเสี่ยงออกด้วย gold has outperformed นะครับแล้วทองคำก็ outperform นะฮะคือพุ่งกระชูดกระจายนะฮะแล้วก็ US ดอลลาร์บอนเพิ่มขึ้นนะฮะนี่ก็จะเป็น75%สิ้น2,021ในมุมของทองคำ นะในมุมของทองคำแน่นอนมันเป็นปัจจัยโบกที่ไปเพิ่มขึ้นผมไปดูในมุมของสหรัฐอเมริกาบ้างดีกว่าว่าการที่จีนแล้วก็ประเทศหลายๆประเทศเนี่ยเริ่มทยอยเทไอบอลเนี่ยทิ้งเนี่ยมันจะไปสร้างผลกระทบอะไร1น,นะฮะบอลมันจะล้นตลาดคุณคิดดูนะว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยออกบอลมาเพื่ออะไรเพื่อมาให้ประชาชนซื้อบอลแล้วจะได้กู้เงินจากประชาชนดูปะปรากฏว่าไม่ต้องออกละพี่จีนเขาเทออกนะบอกว่าไม่เอาละเอาของเงินฉันคืนบอลมันจะล้นตลาด ถ้าอยากให้ดูดซับบอลกลับไปเหมือนเดิมนี่นี่คือแรงกดดันอย่างหนึ่งเลยที่จะทําให้รัฐบาลสหรัฐจะต้องเพิ่มดอกให้ยิวที่มากขึ้นเพื่อรักษาสมดุลของไอบอลเหล่านี้ไว้นะฮะแน่นอนครับสหรัฐกำลังอยู่ในโมเมนตัมการแก้ เงินเฟ้อนะฮะบอกไม่ขึ้นดงไม่ขึ้นดอกนะฮะแล้วก็จะลดดอกซะด้วยซ้ําจีนเนี่ยมาตัดสินใจเอาตอนนี้ไม่รู้มันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะจะแกล้งกันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่ามันเหมือนไปเพิ่มแรงกดดันให้นะฮะทางรัฐบาลสหรัฐอีกนะทงทางทาง,ทางผู้ประกอบการในสหรัฐด้วยนะฮะต่อไปนี้นะ,ะับเมื่อยูสูงขึ้นเนี่ยตัวต้นทุนการเงินนะก็จะสูงขึ้นเช่นเดียวกัน,นต้องระวังให้ดีนะล้วก็จะมีบริษัทของสหรัฐนี่แหละที่จะมีการเพิ่มเพิ่มขึ้นของต้นทุน แล้วก็นําพาไปสู่การประกอบการไม่ค่อยได้ Profit ต่ําลงอะไรแบบนี้นะความสามารถในการแข่งขันก็อาจจะลดน้อยลงหรือเปล่านะฮะอันนี้คือการเทนิ่มๆนะฮะเทนิ่มๆเราก็เชื่อนิ่มๆเลยนะฮะแล้วช่วงนี้เนี่ยหัวเรือไม่ค่อยมีด้วยไบยเดนเนี่ยกำลังจะเข้าสู่การเลือกตั้งนะฮะการตัดสินใจอะไรใหญ่ๆเกิดขึ้นลำบาก นะช่วงนี้ก็จะตัดสินใจะไรใหญ่ลำบากเพราะตัวเองต้องพวงเรื่องตําแหน่งตัวเองจะได้อยู่หรือเปล่าไม่รู้เลยเหะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสู้ลําบากจริงนะ,ะ้นการขยับครั้งนี้ของจีน,นถือว่าต่อยฮุกได้หนักๆเลยนะฮะต้องดูว่าทางสหรัฐจะเอาอยัางไงนะฮะเฟด็ต้องมีปวดหัวแน่นอนประมาณนี้สําหรับข่าวของการเทบอลนะฮะนี่ก็เป็น w ว i t e decision อะไรก็ว่าไป